สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองค่ะเราก็มาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้นะคะก็ตรงกับอีก1วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชานะคะหลายท่านนะคะตั้งแต่เช้านะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเข้าวัดนะคะสำหรับค่ำเย็นๆตอนนี้นะคะก็จะไปเวียนเทียนครับหลายวัดก็ฟังเทศฟังธรรมนะคะหลายวัดก็จะมีผู้คนนะคะหลั่งไหลเข้าไปมากมายทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญมากๆทางพุทธศาสนาและพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแห่เทียนพรรษากันถวายผ้าอาบน้ำฝนก็หลายวัดก็จะมีการเปิดให้เราร่วมกันหล่อเทียนที่วัดนะคะมาสักระยะแล้วใช่งานนี้ต้องอีสานเนาะอีสานเหรอคะเขาแห่เทียนกันใหญ่โตตั้งแต่อีสานภาคอีสานไงค่ะก็แห่เทียนพรรษาตั้งแต่โคราชไปทางอีสานยิ่งใหญ่ทุกๆปีแล้วก็อุบลที่ใหญ่มากนะคะแต่ที่ต้องบอกว่าคนไทยยิ้มได้ตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนนะคะเพราะหยุดยาวหยุดยาวนะคะหลายคนก็ไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าใครไปที่ไหนต้องบอกว่าก็มีวัดในทุกๆจังหวัดทุกที่อยู่แล้วนะคะอย่างน้อยเราก็เข้าไปฟังเทศฟังธรรมซะหน่อยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสก็เข้าไปเวียนเทียนบางวัดก็ต้องบอกว่าเวียนเทียนได้ถึงค่ำมืดเหมือนกันนะคะสำหรับบางท่านก็ที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวดูรายการของเราก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะถึงจะเป็นวันหยุดนะคะรายการของเราก็ยังจะมาพูดคุยแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราพูดคุยกัน2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะสายสดค่ะที่024960493 024960494นะคะ SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ต้นรายการเป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะถามได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยค่ะที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอังคารนะคะอาจารย์ก็ได้นำเรื่องของต้องบอกว่าอธิบายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ของเรานะคะพอเราเข้าใจในสเต็ปแรกแล้วว่าโหราศาสตร์มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะมีวิธีการดูการพยากรณ์และวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาหานักโหรหรือว่าหมอดูให้ดูดวงให้เนี่ยบางทีถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเราพยากรณ์ในเรื่องว่าคุณอาจจะมีทุกข์หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยดีในวันข้างหน้าเขาก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะถามโหนกับว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าก็จะมีวิธีแก้อยู่แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับเราจะพูดให้ฟังว่าในหลักการทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาได้แบ่งว่าเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรและโชคมันเป็นอย่างไรและมันเกิดขึ้นได้แบบไหนและอะไรที่ทำให้เกิดเคราะห์อะไรทำให้เกิดโชคค่ะในวงในทางโหราศาสตร์เราได้แบ่งดาวที่ใช้ดูดวงไว้สองกลุ่มเราเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วคนก็ตกอกตกใจว่าเกิดวันเสาร์เป็นบาปพระเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงให้ละเอียดขึ้นดาวที่เราใช้ในการดูดวงหรือพยากรณ์โชคชะตาให้กับท่านผู้ฟังต่างๆเนี้ยแล้วแบ่งดาวออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่าสุภเคราะห์สุภเคราะห์คือดาวบุญที่เราพูดกันสั้นๆว่าเป็นดาวบุญหมายความว่าเป็นดาวที่ให้คุณมากกว่าให้โทษและใครเจอดาวชุดนี้มักจะประสบความสำเร็จง่ายๆแล้วก็แปลว่ามีความสุขราบรื่นทุกๆเรื่องแต่สุภเคราะห์เนี่ยไม่ได้ให้โชคทุกครั้งนะครับบางครั้งมันก็ให้เคราะห์เหมือนกันแต่เคราะห์ที่ให้จากสุภเคราะห์เนี่ยจะเป็นลักษณะเคราะห์ที่สบายๆ คือไม่ค่อยมันค่อยเป็นค่อยไปแบบเนิบๆค่อยๆมาไม่มีลักษณะกระโตกกระตากแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นการทุกข์ใหญ่ๆส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของอุปสรรคความเหนื่อยความลำบากยากความยากเหมือนเราเดินแล้วสะดุดนิดนึงใช่ครับมันไม่ได้มันก็เหนื่อยมันก็เราเหนื่อยแล้วทำอะไรแล้วมันไม่ค่อยได้อย่างดังใจแต่มันก็ไม่เร็วมันก็ไม่เลวร้ายเลยมากก็คือพอรับกันได้ค่ะนะครับยกเว้นแต่บางกรณีอย่างเช่นกรณีดาวพฤหัสเนี่ยถ้าดาวพฤหัสให้โทษในบางครั้งเนี่ยถึงตายครับค่ะเป็นดาวเพียงดวงเดียวที่บอกว่าเวลาให้โทษจะรุนแรงได้ถึงตายส่วนสุภเคราะห์ตัวอื่นนั้นจะไม่โทษรุนแรงได้ขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2เนี่ยที่คนกลัวกันมากที่สุดแล้วครั้งแล้วเราพูดแล้วคนก็ตกใจว่าตัวเองเป็นบาปพระเคราะห์ไม่ใช่นะครับบาปพระเคราะห์ตัวที่2เนี่ยก็คือดาวที่เราเรียกกันว่าดาวอังคาร
ค่ะนะสุเออตะกี้พูดลืมพูดไปสุภข้ออันแรกก็คือดาวพฤหัสค่ะนะครับนะมีดาวในกลุ่มดาวพุธไอ้ดาวจันทร์ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวศุกร์ค่ะส่วนบาปข้อนี่จะเริ่มที่ดาวนะครับอาทิตย์อังคารเสาร์ราหูและมฤตยูเยอะกว่าเยอะกว่าทีนี้มันจะมีดาวตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงคือดาวเกตดาวเกตก็ถือว่าเป็นดาวที่มีโอกาสสวิงไปทั้งเคราะห์เป็นสุภเคราะห์แล้วก็สวิงไปทั้งบาปเคราะห์ได้ทั้งคู่นะเป็นตัวเดียวที่เขาเรียกว่าเป็นดาวที่ทำได้สองบุคลิกเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เป็นประเภทว่าพวกบาปเคราะห์เนี่ยไม่ได้ให้โทษเสมอไปนะฮะคำว่าบาปเคราะห์ในด้านดีเนี่ยนะครับในด้านดีเนี่ยนะครับมันก็แปลว่ามันจะให้คุณอย่างรวดเร็วฉับพลันเลย มันเหมือนคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาแบบนั้นปุ๊บมาเลยหรือบางคนอยู่ดีๆได้โชคใหญ่มากปุ๊บพับเข้ามาบางคนตั้งตัวไม่ได้ช็อกเลยนั่นคือพวกบาปเคราะห์แต่เวลามันให้เคราะห์อีกด้านหนึ่งนะก็คือหมายความว่าให้ทุกเนี่ยมันก็มาเร็วอ่ะบางทีเจอสิบล้ออย่างเงี้ยบางทีอยู่ดีไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งนะครับบางทีก็แปลว่าเป็นเรื่องของความแตกแยกในครอบครัวอย่างเฉียบพลันบางคนก็ล้มละลายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใหญ่โตและรุนแรงนะครับในด้านร้ายงั้นเราก็สรุปไว้ให้บนจอนี้ทุกท่านลองดูนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยเราจะกำหนดเคราะห์ไว้2แบบว่าเคราะห์ที่มาจากสุภเคราะห์หรือเคราะห์ที่มาจากบาปเคราะห์และโชคที่มาจากสุภเคราะห์หรือโชคที่มาจากบาปเคราะห์มีโชคที่มาจากบาปเคราะห์ด้วยเหรอคะมีครับมีครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างดาวเสาร์นะครับเวลาให้โชคนะจะได้บ้านและที่ดินทุกคนเลยที่อาจารย์เคยพูดไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะยังใครที่เกิดราศีตุลนะถ้าคุณไม่มีเคราะห์นะฮะทุกคนจะได้บ้านคนที่เกิดราศีพิจิกตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ราศีพิจิกนะฮะถ้าคุณไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเคราะห์คุณจะได้ทั้งบ้านและรถค่ะแต่ว่าคนราศีตุลก็ได้บ้านได้รถค่ะนะครับแต่ถ้ามีเคราะห์นะฮะบ้านแตกแสลกขาดทะเลาะเบาะแว้งกับคนนู้นคนนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งมันมาให้โชคบางครั้งมันก็มาเคราะห์ให้เรียกให้ทุกข์อะครับเกี่ยวไหมคะว่าจะอยู่ด้วยวาสนาของแต่ละคนด้วยไม่เกี่ยวฮะดาวพวกนี้เนี่ยนะเวลามันมาแล้วแต่วงรอบชีวิตของคนไม่เหมือนกันวงรอบนี้มาให้คุณวงรอบหน้าอาจจะให้เคราะห์อ๋อมันขึ้นกับอายุเรื่องของเขาใช่ครับขึ้นของอายุเพราะนั้นอายุแต่ละคนเนี่ยมันจะบอกวงรอบที่ต่างกันค่ะนะผมยกอย่างคุณแปลเนี่ยเกิดพิจิกสมมติว่าเกิดพิจิกเนี่ยดาวเสาร์มาตอนเนี้ยถ้าไม่มีเคราะห์คุณแพ้ก็จะได้บ้านได้รถค่ะแต่ถ้าบางช่วงที่มันมาเนี่ยค่ะบ้านแตกแสลกขาดค่ะบ้านก็ต้องขายรถก็ต้องทิ้งไปค่ะเหมือนกับว่ารถประสบอุบัติเหตุต้องเสียรถไปก็ได้มันเป็นไปทั้ง2กรณีค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอายุและวงรอบของมันค่ะเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหมอดูถึงจะรู้ว่าวงรอบนี้คนเนี้ยมีทุกข์คนนี้แหละมีโชคในแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ครับถึงแม้ว่าจะทับเหมือนกันนะแต่ไม่ได้มีเคราะห์เหมือนกันอย่างกรณีผมยกตัวอย่างราศีสิงห์เนี่ยราหูทับอยู่คนถูกราศีสิงห์เนี่ยคนที่อยู่ในวงรอบที่เป็นทุกข์แปลว่านี่สิงห์บ้านแตกแสลกขาดแล้วก็แปลว่าป่วยแล้วถ้าป่วยไม่ใช่โรคธรรมดานะราหูจะให้ป่วยแบบสองประเภทใหญ่มะเร็งเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาราหูเข้ามาก็ดีดาวเสาร์เข้ามาก็ดีเนี่ยหรือดาวอังคารเข้ามาก็ดีที่เป็นบาปเคราะห์ไม่ได้แปลว่าจะมีเคราะห์เสมอไปค่ะแต่ต้องดูก่อนว่าอยู่ในรอบอายุแบบไหนบางทีมันก็มีโชคใหญ่ค่ะนะครับเท่ากับว่าอย่างนี้สมมติว่าเวลาเขามีการพยากรณ์สมมติบนสื่อต่างๆนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ราศี1 2 3 4 5โดนมีแบบราหูเข้าแทรกอะไรก็ตามจะโดนอะไรอย่างนู้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ราศีนี้ทั้งหมดทุกคนคจะเป็นแบบนี้จะเอาให้แบบละเอียดชัดเจนก็คือจะต้องมาหาหมอดูหรือว่านักโหราศาสตร์นะคะให้เขาดูให้ว่าเราโดนราหูจริงแต่รอบอายุเราอาจจะมีโชคหรือว่ามีเคราะห์ก็ได้แต่บางคนก็แบบว่ามาก็ไม่มีเรื่องอะไรก็มีนะ คือมาแบบว่างก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันครับแล้วถึงบอกว่าไม่ได้ว่ามีเคราะห์ทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้มีโชคทุกครั้งแต่บางทีมันมาแล้วต้องลุ้นไงค่ะงั้นคนที่จะรู้ดีก็คือนักโหราศาสตร์หรือคนที่เรียนทางด้านนี้มาก็พอเข้าใจว่าอ้อครั้งนี้มามีโชคนะค่ะครั้งนั้นน่ะมามีเคราะห์นะครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าฟังก็อย่าตกใจกันเกินไปยังมีอยู่ปีนึงเนี่ยเมื่อสักประมาณย้อนหลังประมาณ10กว่าปีเศษประมาณปี48ดาวเสาร์ทับผมค่ะนะครับในบรรดาพรรคพวกที่เรียนหมอดูกันมาก็บอกโอ้โหจะมีเคราะห์อย่างงั้นอย่างนี้นะผมบอกผมดีใจแทบตายที่ดาวเสาร์มาทับผมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปีนั้นผมกะเลยว่าปีนี้วงรอบมันมีโชคเพราะงั้นผมจะได้ในสิ่งที่ผมจะได้คือบ้านและที่ดินค่ะแล้วปีนั้นผมก็ขายบ้านได้ที่ผมอยากขายเป็น10ปีขายไม่ได้อยู่ดีก็มีคนมาขอซื้อค่ะได้เงินก้อนใหญ่พอได้เงินก้อนใหญ่ผมก็ไปซื้อที่ซึ่งอยู่ดีคนก็อยากขายเหมือนกัน
ล้วอาจารย์ก็เลยได้ซื้อที่ก็ได้ซื้อทั้งบ้านทั้งซื้อที่ทั้งซื้อขายทั้งซื้อทั้งขายได้หมดเลยแล้วผมก็ไปซื้อรถใหม่ค่ะในปีนั้นเห็นไหมฮะเวลาดาวเสาร์มาก็เป็นโชคใหญ่นะเห็นไหมเพี้ยนเวลาเขาบอกราหูเข้าดาวเสาร์เข้าต้องดูก่อนอายุรอบไหนไม่ใช่ทุกคนมีเคราะห์ถึงอาจารย์จะบอกว่าจนเจ็บจากนะคะนักโหราศาสตร์หลายท่านก็บอกว่าดาวเสาร์เนี่ยอันตรายที่สุดถูกครับแต่มันบางทีมันก็ให้โชคแต่เพี้ยนมันแปลกว่าโชคจากบาปเคราะห์เนี่ยต้องเหนื่อยและลำบากแสนสาหัสถึงจะได้ค่ะโชคจากสุภเคราะห์นั่งเฉยๆเย็นๆที่บ้านเดี๋ยวมานั่งแอร์เย็นๆมีโชคเข้ามาอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นโชคหนึ่งไม่เหมือนกันใครมีโชคจากสุภเคราะห์นะอยู่บ้านชงกาแฟสบายๆประเดี๋ยวมาถูกรางวัลที่1เฉยใช่มาอยู่ดีถูกรางวัลที่1อยู่ดีคนก็เอามายัดเยียดให้ค่ะแต่ถ้าบาปเคราะห์นะครับเหงื่อไม่ออกนะนะเหงื่อไม่ออกเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ใช่ครับต้องเจ็บหน่อยละต้องออกไปเหนื่อยครับต้องอะไรออกไปลำบากฝ่าฟันเพื่อที่จะให้ได้มาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูดวงก็ดีเนี่ยเราอย่าไปกังวลว่ามีบาปเคราะห์หรือสุภเคราะห์นะครับเข้ามาแต่ในทางโหราศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการนำโชคมาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดวงให้ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาผู้ชมถามว่าจะมีโชคเมื่อไหร่จะมีอะไรเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างดาว2ตัวนี้คือพฤหัสและศุกร์ค่ะนะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสศุกร์เนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในวงรอบที่จะให้เคราะห์เราแล้วเนี่ยยังไงก็ได้โชคครับค่ะยังไงก็ได้จะมากจะน้อยก็ต้องมีมาส่วนดาวเสาร์กับดาวอังคารเนี่ยจะเป็นวงรอบการให้เคราะห์ค่ะคือเรื่องเค้าเรียกเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูก่อนว่าถ้ามันมาเนี่ยมันวงรอบให้โชคหรือให้เคราะห์ถ้าให้เคราะห์แปลว่าเลือดตกยางออกค่ะแต่ถ้าให้โชคนะครับคุณต้องไปลำบากถึงจะได้เห็นมั้ยไม่เหมือนกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับโชคหรือเคราะห์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเรามีโชคเป็นดาวสุภเคราะห์ค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเฉยแค่นั่งยิ้มยิ้มสบายๆเดี๋ยวมาแต่ถ้าบอกว่าคุณมีโชคจากบาปเคราะห์แล้วคุณบอกไปนั่งยิ้มยิ้มอยู่ที่บ้านยังไงก็ไม่มาขณะเดียวกันนะครับคุณแพรครับว่าเวลาเรามีเคราะห์จากบาปเคราะห์นะฮะถ้าไม่อยากเดือดร้อนนะฮะถ้าไม่อยากเดือดร้อนคุณต้องออกไปลำบากแล้วมันไม่มีเคราะห์จริงๆผมเคยเจอเรื่องนี้คือมีอยู่ปีนึงเนี่ยผมถูกราหูเข้าทับปีนั้นเนี่ยมันเป็นวงรอบที่มีทุกข์และเป็นวงรอบที่ผมจะเดือดร้อนตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยเรียนรู้กับมันว่าเพราะอาจารย์เคยสั่งสอนว่าถ้าราหูเข้าพยายามที่จะอย่าอยู่ว่างอย่าอยู่กับที่พยายามออกไปทำมาหากินข้างนอกพยายามไปดิ้นรนหาข้างนอกแทนที่จะมีเคราะห์จะมีโชคแทนเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าราหูแปลว่าลมแปลว่าพายุมันอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งมันเหมือนลมพัดเราคุณแพรพอนึกออกไหมแต่ถ้าเราไปตามลมคุณแพรว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยน้อยลงใช่ครับเพราะเหมือนลมไปแล้วก็ไปกับลมเนี่ยไปเรื่อยเราก็ออกไปซะแล้วก็ออกไปซะปีนั้นเนี่ยผมทำงานเกือบทั่วประเทศเลยผมมาเดินทางทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยผมเดินทางตลอดผมไม่ป่วยผมไม่เจ็บแถมผมยังมีของกลับบ้านเยอะแยะเลยเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวได้ลาบมาก็กลับบ้านได้ลาบก็กลับบ้านไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ได้ลาบกลับมาตลอดมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วผมก็ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับอย่างกรณีวงรอบของดาวเสาร์เนี่ยปีที่ดาวเสาร์ให้คุณผมก็คือปีนั้นฮะที่ดาวเสาร์ทำให้ผมเหนื่อยก็คือว่าผมขายบ้านได้แล้วผมก็ซื้อรถด้วยแล้วแถมยังซื้อที่ต่างหากปีนั้นเป็นปีที่ผมเหนื่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมต้องวิ่งเต้นติดต่อกับคนซื้อที่ต้องเคลียร์ต้องนี่ไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วขายที่ได้ไม่ใช่ฮะมันต้องออกไปวิ่งเต้นต้องไปคุยโอ้โหต้องไปเจรจากันอย่างแสนสาหัสต่อรองกันนั่งนะในสุดก็สำเร็จพอสำเร็จก็ไปซื้อที่ก็วิ่งนะฮะวิ่งตะเวนหาเหนื่อยมากกว่าจะได้ที่มาแล้วก็คุยกับเจ้าของจนเขาอ่อนใจอ่อนยอมขายให้ในสิ่งที่ผมอยากได้ก็ได้มาก็ต้องไปพยายามฮะก็คือต้องไปเหนื่อยแต่อันนี้ฟังมาแล้วนะคะเท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่างดาวราหูเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ไปตามลมแรงลมเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งรับเคราะห์หรือว่ามันเหนื่อยมันก็เหมือนคล้ายๆว่าวิธีแก้เล็กๆไหมคะใช่ครับแล้วเป็นการแก้ที่ตรงกับตรงความประสงค์คุณแพรรู้ไหมว่าดาวเสาร์เนี่ยแปลว่าจนเจ็บจากเพราะคุณแพรขยันคุณแพรดิ้นรนคุณแพรยอมลำบากยอมเหนื่อยนะแทนที่จะกลายเป็นจนเจ็บจากแปลว่ารวยค่ะแต่เพียงแต่ว่ารวยแล้วแข็งแรงนะครับเพราะเหนื่อยแล้วมันแข็งแรงนะครับพอรวยแล้วมันก็เหนื่อยเพราะมันต้องออกไปออกแรงแล้วเหนื่อยแล้วก็แข็งแรงและแถมยังได้เงินมากขึ้นและยังมีสุขภาพที่ดีด้วยแต่ถ้าคุณแพรบอกนั่งเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วจนเจ็บจากสูญเสียหมดเพื่อนก็บอกว่าเวลาบาปประคอบแบบใดให้นะให้ทำตามที่มันต้องการเช่นดาวเสาร์เป็นดาวทุกข์ก็คุณไปเหนื่อยก่อนเดี๋ยวมันได้แทนที่จะมีเคราะห์กลายเป็นว่ามีโชคถ้าราหูแปลว่าอย่าอยู่เฉยคุณต้องออกไปวิ่งข้างนอกอย่ารอโชคและความสำเร็จที่บ้านคุณออกไปวิ่งถ้าคุณอยู่บ้านคุณเป็นหนี้บ้านปลายเลยอย่างกรณีที่คนโทรมาถามผมราหูทับบอกผมนึกบอกว่าคุณต้องไปหางานเสริม คุณต้องออกไปหาอะไรใหม่ๆ
พวกนี้จะแก้ปัญหาได้หมดเลยแต่ถ้าเขาไม่ยอมออกไปเขามัวแต่ไปหวังว่าสะเดาะเคราะห์ขอโชคขอลาภมันอาจจะได้บ้างแต่สิ่งนั้นน่ะมันไม่แน่นอนเท่ากับคุณออกไปทำนั่นแหละแน่นอนกว่าแพทย์เชื่อว่าตอนนี้ทุกชมหลายคนน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วตอนไหนฉันจะโดนดาวอะไรทับใช่ก็ต้องฟังรายการเราสิครับคุณแพทย์เพราะเราจะบอกทุกทีปีนี้จะโดนตัวนี้นะปีนี้จะโดนตัวนี้ปีไหนลัคนาไหนใช่ครับราศีไหนโดนอะไรทุกต้นปีจะบอกนะถ้าทุกคนอยากตามเนี่ยไปดูตอนต้นปีตอนปีใหม่เนี่ยค่ะนั้นเราจะบอกหมดเลยทุกราศีใครโดนอะไรไปบ้างใช่แต่อย่างเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็บอกไปแล้วว่าดาวราหูดาวเสาร์ดาวมฤตยูราศีอะไรกำลังโดนอยู่บ้างโดนถึงเมื่อไหร่และราศีใดคือราศีถัดไปแต่โดยปกติแล้วเขาก็จะไปตามราศีไปเรื่อยใช่ไหมครับมังกรไปเรื่อยๆครับใช่ครับเดินทางไปเรื่อยแต่ว่าการสถิตอยู่เนี่ยระยะเวลาปีๆเนี่ยจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันใช่ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะบอกมันจะมีวงรอบของอายุด้วยอายุไหนต้องกลัวอายุไหนไม่กลัวมันจะมีวงรอบเพราะฉะนั้นจริงๆอย่าเพิ่งกังวลนะเดี๋ยวว่าปีนี้ท่านผู้ชมบอกว่าโดนราหูทับเนี่ยส่ง SMS เข้ามาแล้วเราจะบอกว่าวงรอบคุณเดือดร้อนไหมนะบางทีไม่เดือดร้อนก็บอกว่าเออแต่เพียงแต่ว่าเวลาหูมานะหรือดาวเสาร์มาก็ดีคุณต้องยอมเหนื่อยถ้าคุณย่างอยู่บ้านเฉยๆนะถึงมันจะมาเป็นวงรอบให้โชคคุณก็ไม่ได้เพราะมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นบาปประเคาะไม่เหนื่อยไม่ได้บาปประเคาะแปลว่าความลำบากและความเหนื่อยค่ะงั้นถ้าคุณเหนื่อยแล้วคุณยากลำบากคุณก็มีโชคแต่ถ้าคุณไม่เหนื่อยก็ไม่มีอะไรค่ะงั้นบางคนเนี่ยราหูมาก็ดีเสามาก็ดีเป็นช่วงเวลาที่มีโชคแต่คุณบอกอ๋อมีโชคก็อยู่เฉยๆคุณไม่ได้เลยสักบาทไม่เหมือนสุภเคราะห์ค่ะนั่งเย็นๆอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมาถึงค่ะครับต่างกันตรงนี้เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะคะก็อาจารย์เคยบอกไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีหรือว่าถ้าจะดูแค่ดาวบาปเคราะห์ก็อาจารย์เพิ่งบอกไปเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วนะคุณชมไปเสิร์ชได้ใน YouTube ได้ YouTubeธรรมดานี้ก็มีจะขึ้นไปเห็นว่าอะไรเป็นสุภเคราะห์อะไรเป็นบาปประเคราะห์ค่ะตะกี้เราก็ขึ้นไว้ให้ครับนะคะหรือว่าถ้าเอาแบบละเอียดแม่นยำเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเดินทางนะคะไปหาหมอดูหรือว่านักโหราศาสตร์ที่เรารู้จักนะคะแล้วก็พูดคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาแนะนำเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าในรายการของเราเนี่ยยังไงอาจารย์ก็แนะนำอยู่แล้วนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นมาเราก็จะตอบให้ละเอียดใช่ใครอยากรู้อะไรส่งเข้ามาถามกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสายสดเนี่ยเราก็จะได้พูดคุยกันตัวต่อตัวนะคะการสดๆเลยถามได้ทุกคำถามเลยนะคะสายสดจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ